ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเดี๋ยว The Flash เนี่ยจะเข้าอาทิตย์หน้าแล้วได้มาดูเทรลเลอร์กับทีเซอร์พร้อมกับทุกคนก็คือรู้สึกแบบมันยิ่งไฮป์เลยแล้วก็ได้ฟังพี่เฮนรี่พูดด้วยว่าในทีเซอร์เป็นยังไงแล้วในหนังเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นอะไรมากกว่าในทีเซอร์อีกก็ยิ่งอยากดูเลยครับปกติเนี่ยเป็นคนชอบหนังแนวประมาณนี้อะไรอยู่แล้วใช่ผมชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มากๆอยู่แล้วครับผมหนังเรื่องถูกใจจริงๆคือถูกใจที่ได้มางานเรื่องนี้ด้วยแบบตรงสายมากๆเลยชอบมากๆครับอย่างซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องมันจะมีพลังครับก็อย่าง The Flash เนี่ยถ้าทุกคนทราบกันก็จะเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วแต่ว่าใน Justice League อ่ะเขาดันได้พลังใหม่มาคือสามารถย้อนเวลาได้ทีนี้พอมาในเรื่องนี้ปุ๊บถ้าใครตาม The Flash มาเนี่ยจะรู้ว่าทุกหนังหรือว่าทุกซีรีส์การ์ตูนอะไรพวกนี้เขาจะมีปมเรื่องแม่เขาเลยอยากจะย้อนเวลากลับไปช่วยแม่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเกิดเรื่องในภาคนี้ขึ้นมาครับอยากจะพี่นิวลองไปพลังวิ่งด้วยของเราก็ช่วยนะเหงื่อแตกเหงื่อแตกไม่หยุดเลยใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นี้เลยก็คือตรงข้างๆเนี่ยจะมีเป็นดิสเพลย์ที่ทุกคนสามารถมาวิ่งแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงนี้ได้เหมือนกันเหมือนเราสมมติแบบเหมือนเราวิ่งหนีจากตึกอะไรเงี้ยครับผมก็มาเล่นกันได้ตรงนี้แล้วสำหรับเรื่องนี้มีรอบพิเศษสำหรับที่มีวันกลับแฟนด้วยใช่ก็มีวันที่14ครับตอนรอบทุ่มหนึ่งก็จะเป็นแฟนๆของผมเนี่ยสามารถมาดู The Flash ได้ก่อนเลยเพราะว่า The Flash เนี่ยเข้า15ก็จะสามารถเข้ามาดูวันที่14ได้ครับมีเกมกำหนดอะไรไหมสำหรับคนที่เข้ามาดูวันที่15อันนี้เหมือนทางทีมงานจะแจกบัตรไปแล้วนะครับผมก็คือคนที่มีสิทธิ์มาดูเนี่ยเหมือนได้รับบัตรไปหมดแล้วครับใช่ๆก็เดินทางบ่อยช่วงนี้ก็ดีใจที่แบบได้กลับมารับอีเวนต์ละกันแล้วก็ได้มาเจอทุกคนตอนนี้ครับผมโอ้ใช่ก็สักพักเหมือนกันนะครับเหมือนคือเนื่องด้วยเดือนพฤษภาบินบ่อยมากเลยอะแล้วก็เพิ่งบินกลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องบินต่ออีกแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีสล็อตเวลาที่รับอีเวนต์ได้เพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์เรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดแล้วครับแฟนๆก็ยังเดินทางใช่น่ารักมากๆเลยแฟนๆก็ยังมาหากันเยอะอยู่เลยวันนี้ครับใช่เป็นยังไงคือเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าผมก็ไม่ต้องบอกว่าคือไม่ใช่แฟนเทนนิสครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ปารีสครั้งแรกคือโรแลนด์การ์ลอสหรือว่าเป็นเฟรชโอเพ่นนะครับผมแล้วก็เหมือนนัดแรกที่ได้ไปดูอ่ะดันได้ไปดูรอบของโนวัคอ่ะแล้วคือแบบเป็นท็อปโลกอ่ะรู้สึกว่าแบบโอ้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วคือบรรยากาศตอนนั้นคือทุกครั้งที่มีการเสิร์ฟไปแล้วทุกคนมันจะเงียบกริบมากเลยอ่ะคือเขาบอกว่าถ้ามีใครไอขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มเสิร์ฟใหม่เลยเริ่มใหม่เลยทุกคนกำลังเงียบกริบมากๆจริงๆอย่างโอบไงโอบแบบเป็นนักเทนนิสก็คือเหมือนโอบจะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ให้ผมอะเนี่ยพี่นะมันต้องเสิร์ฟอย่างนี้อย่างนี้เขานับคะแนนกันอย่างนี้นะพี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยสบายมีโอบไปด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆเราชื่นชอบเทนนิสคือผมไม่ก็คือไม่ได้ดูกีฬาเทนนิสครับผมแต่ว่าโอบเนี่ยจะเป็นคนบอกตลอดว่าอ่ะยังไงบ้างความสนุกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็ดีที่มีโอบไปด้วยตอนนั้นยังไม่ได้ลองเล่นครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไปงานส่วนใหญ่ครับใช่ก็เดี๋ยวจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่วันที่16เนี้ยจะถ่ายคิวแรกแล้วครับผมก็เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นทริลเลอร์ครับคิดว่าน่าจะได้ดูช่วงปลายปีนี้ก็เป็นแนวใหม่ที่ต้องบอกว่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็ทำให้ต้องเวิร์กช็อปเยอะมากครับทั้งด้านตัวละครด้วยเพราะความทริลเลอร์มันก็จะมีความยากมีความดราม่าอะไรของตัวละครเยอะมากๆแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยพอเป็นแอคชั่นเนี่ยก็เลยต้องเรียนแบบเรียนต่อสู้เรียนเทคนิคการถ่ายทำแอคชั่นเพราะว่าเหมือนเราอาจจะเคยฝึกวิชาต่อยมวยคาราเต้อะไรพวกนี้มาแต่ถึงเวลาจริงการถ่ายจริงอ่ะเราต้องไม่โดนตัวเขาไงแต่เวลาเราซ้อมมันโดนตัวเขาตลอดเลยปั๊มตลอดเลยก็เลยต้องฝึกแอคชั่นใหม่ครับทำไงให้ดูแรงแต่ไม่โดนตัวเขาชื่อเรื่องก็เดี๋ยวรอทีมงานประกาศครับผมก็อาจจะยังพูดตอนนี้ไม่ได้ก็เล่นกับนักแสดงหน้าใหม่หลายๆท่านแล้วกันก็มีทั้งหน้าเก่าด้วยหน้าใหม่ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยแบบวัยเด็กๆซะส่วนใหญ่ก็รู้สึกก็เปิดมิติเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนดักไลน์เนี่ยหลากหลายก็จะเล่นกับวัยเดียวกันแต่รอบนี้ก็จะเล่นกับวัยเด็กกว่าเด็กสุดมันจะ15ครับอะไรนะครับ
เป็นป่าดันน้องเลยเหรอให้น้องดันเราก่อนไปก่อนอย่างคนรู้ว่าอะไรมันต้องฝึกอะไรหนักโอ้ฝึกหนักมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือยังไม่ค่อยได้เล่นแอคชั่นเท่าไหร่เวลาไปละครเนี้ยก็จะมีแบบสักฉาก2ฉากใน1เรื่องเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นดราม่าโรแมนติกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมีต่อสู้เยอะต้องเรียนผู้ใช้อาวุธด้วยมีใช้อาวุธด้วยก็ต้องรอดูว่ามีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็ฟิตเนสเยอะเหมือนกันเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมหลังจากนี้จะมีแผนมีอะไรก็เดี๋ยวคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเดือนก็อาจจะมีไปต่างประเทศอีกรอบครับไปทำงานเหมือนกันแล้วก็แฟนมีตน่าจะกลับมารับช่วงสิงหาครับเพราะว่าก็อยากจะรีบๆถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็อาจจะต้องรอออฟฟิเชียลประกาศครับเหมือนจริงหาตอนนี้มีไป2ประเทศครับเดี๋ยวรอประกาศก่อนรอประกาศรอให้ทางออฟฟิเชียลเขาประกาศเองแล้วกันครับใช่คือช่วงปีนี้จะค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องงานแฟชั่นแล้วก็เรื่องงานแสดงครับเพราะว่ารับไว้หลายเรื่องมากๆงานเพลงส่วนใหญ่จะออกมาเป็นในรูปแบบเพลงประกอบละครหรือว่าซีรีส์มากกว่าในช่วงนี้ครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเพลงขนาดนั้นครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราขอแบบมีเวลาเต็มที่ก่อนแล้วค่อยกลับมาลุยงานเพลงจริงจังไปอัลบั้มใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะเรื่องงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเรื่องนึงเนี่ยถ้าอย่างละครก็ถ่าย 7-8 เดือนแล้วอ่ะอะไรครับมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยอ่ะใช่ก็คือเรื่องเดียวเช่นไอตอนนี้ครับก็ยังไม่มีอัปเดตจริงๆเพราะว่าอยู่ในขั้นโพสแล้วก็มีการตกลงอะไรเรื่องสัญญาต่างๆอยู่ที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ดูเมื่อไหร่แล้วก็อยากให้แฟนๆก็รอก่อนละกันครับอะไรครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าช้อยส์ที่ออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นการทำงานของหลายฝ่ายมากๆคือผมไม่สามารถออกมาพูดเองได้ว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้องรอก่อนว่าจะเป็นยังไงคือผมก็รอเหมือนกันผมก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันมีการถ่ายทำที่ยากหลายแบบแล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆมีทั้ง CG ด้วยกรีนสกรีนต่างๆด้วยทำให้เรื่องงานโพสมันยากมากๆอาจจะต้องมีรีชูตซึ่งพอรีชูตแล้วคิวแต่ละคนก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยค่อนข้างจัดการลำบากอยู่เหมือนกันก็เป็นไปได้ก็ไม่อยากรีชูตเหมือนกันครับใช่อยากลองก็คือพูดมาตลอดว่าอยากลองเล่นทริลเลอร์ก็ตอนนี้คือได้เล่นแล้วเรื่องนี้ก็เลยอยากเต็มที่กับมันมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามเพราะว่าบทเรื่องนี้น่าจะยากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยรับมาทั้งยากด้วยแล้วก็น่าจะเหนื่อยมากๆด้วยก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับครับผมก็ขอฟังหนัง The Flash นะครับเข้าวันที่15ที่ไทยนี้ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับแฟน DC แล้วก็ถ้าใครเคยดู Justice League มาก่อนก็จะโอเคได้ลองไปได้แน่ๆแต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูก็เป็นหนังภาคแยกอีกภาคนึงที่บอกเลยว่าสามารถมาดูเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสนุกแน่นอนครับ